เวลานี้เขามีความเข้มแข็งเรื่องเดียวคือกําลังลบติดอาวุธนอกกฎหมายครับตอนนั้นไม่มีอะไรเข้มแข็งอ่อนแอหมดทุกเรื่องแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่ในการประเมินของฝ่ายความมั่นคงของกองทัพไหมครับว่าผมไม่ได้อยู่ในกองทัพผมผมเชื่อว่ากองทัพเนี่ยนะครับไม่ว่าพบอจะหวยจะดีอะไรยังไงเนี่ยไอ้ระบบเพราะมันเป็นระบบมันต้องมีการติดตามอยู่นะเพียงแต่ว่าเมื่อติดตามออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพในการติดตามมันแค่ไหนในการประเมินรวิเคราะห์ไอ้ ข้อมูลประเมินข่าวนี้แค่ไหนนะถ้าประเมินมีคุณภาพดีมันก็สามารถจะตามตามสถานการณ์ได้ทันแต่ถ้าประเมินมาดีแต่นายไม่เอาไปเป็นคี้ค่าท,าทักษิณอีกมันก็จบเหมือนกันใช่ไหมซึ่งซึ่งวันนี้ประชาชนก็แคลงใจในประเด็นนี้ว่าความเก่งกาจของระบบทักษิณก็คือการพยายามเจราจาจนคู่เจราจาเกิดความพึงพอใจแล้วการเจราจาหลายครั้งเนี่ยก็เป็นการเจราจาทั้งทางตรงทางอ้อมหลายคนก็ประวัติว่าทางกองทัพเองถ้าเกิดประเมินอะไรออกมาแล้ว แล้วถูกการเจราจาอย่างโดยนักเจราจามืออาชีพเนี่ยจะสามารถที่จะคงความมั่นคงในฐานะกองทัพได้แค่ไหนยขึ้นอยู่กับบุคคลครับคือทักษิณเคยบอกว่าซื้อได้ทุกคนเป็นคนไทยซื้อได้เกือบทุกคนราคาเท่าไหร่ตอนนั้นครับหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการต่อรองในเรื่อง ให้ทําให้ข้าราชการเนี่ยทำประโยชน์เพื่อเขาได้มีแน่นอนเพราะว่าระบอบทักษิณป์เขาทางานด้วยวิธีนี้ครับแล้วก็มีตัวอย่างมาเยอะไม่ใช่แบบเรามายกเมฆขึ้นเองมีมาเยอะแยะถุงขนมไอสานี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อรองมีแน่นอนผมไม่เห็นหรอกแต่ผมเชื่อว่ามีผมเชื่ออะไรหลายอย่างในระบอบทักษิณหนึ่งไม่เคยทํางานเพื่อชาตินะครับเพนะื่อประชาชนสองไม่เคยมีอะไรตรงไปตรงมาต้องช่อฉนอยู่ตลอดเวลาับมใช้เงินซื้อซื้อตทุกแห่งที่มันจะขวางหน้าเราเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เข้าหลักก้อนสาม ก็ต้องใช้เงินซื้อแต่นี่ว่าความแข็งของคนที่มีอำนาจน,นั้นจะแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้ต้องอยู่ที่เขานะแต่เขาก็ผมจะเรียนว่าประชาชนที่ออกมาครั้งนี้มันมีผลมากนะคือคนบางคนเนี่ยที่เป็นนักวิจารณ์เนี่ยหรือว่าเป็นนักดีแต่พูดอ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่เหนนจบสักทีเลยตบพูดเป็นการ์ตูนไม่ได้ <c oughs> ต้ักสินไม่ใช่ยุงตบแปะตายไอ้ไม่ใช่ว่ายุงมาบินแล้วตบแล้วไม่ตายก็สิเขาว่าแล้ว <c oughs> แล้วก็อาวุธก็ไม่ได้ใช้ใช้ทุบเอาเนี่ยนะทุบเอาเนี่ยแล้วใช้ปัญญาทางานตลอดเนี่ยได้ขนาดนี้ก็เยอะะแล้วน ดังนั้นผมนึกถึงนี่บอกว่าไอ้สถานการณ์ในขนาดนี้ระบอบทักษณิณเนี่ยกับทหารเนี่ยกับพวกขา้าราชการทั้งหลายหละเนี่ยเขาคงจะต้องมีการเจรจาอะไรกันแน่นอนครับแล้วก็พวกเราก็พวกเรารู้ตัวนะรเรารู้ตัวว่าลํำพังขา้าราชการไม่ใช่ขา้าราชการลํำพังมวลมหาประชาชนอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางจะลมเขาได้หรอกรถ้าเขาไม่ออกใช่ไหมมันก็ต้องใช้วิธีอื่นที่เราสู้กันมาแล้วเมื่อกี้เราก็พูดถึงว่าระบอบทักษณิณ ไม่คิด้พูดอะไรนะเลเยเลยไปืล <มะ S 2> คือในแง่ที่ว่าประสิทธิภาพในการเจรจาก,กับกองทัพที่ทําให้เรื่องราวมันยืดยาวมาถึงเวลานี้เนี่ยหลายคนก็ประเมินว่าเพราะความเก่งกาจของระบบทักษิณเก่งเลย<ม><ม>ทำให้กองทัพอยู่ในภาวะที่ไม่กล้าจะทําอะไรที่มันออกมาชัดเจนแล้วก็จบสถานการณ์เพื่อไม่ให้บ้านเมืองเสียหายมากไปกว่านี้มันเป็นความเก่งด้งดานวิชามานเพราะรพวกนี้เขาเก่งเรื่องวนนี้นะมันง่ายๆนะไอ้ต่างอันพี่แต่ว่า มันด้อยในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมทักษิณนี่เป็นคนมีความสามารถที่สามารถที่จะหาเงินได้มีไราไยได้เก่งในทุกเรื่องนะในเรื่องของความร่ำรวยแต่เขาจนคุณธรรมครับคุณธรรมจนจริยธรรมครับ,รบเขาเป็นคนที่ยากจนเกือบไม่มีเลยครัเกือบไม่มีเลยในใสายตาผมเลยนะทำอะไรบ้านเมืองคิดหายหมดทุกเรื่องเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนติดตามโดยเฉพาะผู้ที่รักชาติรักความเป็นธรรมเนี่ยก็ไม่ควรประเมินทักษิณต่ําเกินไปไม่เราไม่เคยประเมินต่าครับ เราไม่เคยเพิมินต่ำที้วันนี้ผมก็พูดที่ที่เบทีครับคือการต่อสู้ของสองคณะเนี่ยเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันครับเราไม่ได้แย่งผมเพียงจะบอกว่าบ้านผมผมเป็นเจ้าของและเพื่อนบ้านผมเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองผมเลือกมาแล้วมันไม่ทำมันไม่ทางานให้บ้านมันมาเป็นโจรผมก็ไล่มันออกครับผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อผมมีอำนาจคำนันก็ไม่เคยบอกจะมามีอำนาจในนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่เคยบอกว่าจะมาขอมีอำนาจแทนทักษิณไม่เคยครับเพียงแต่ว่าเวลาเนี้ยพวกผมกําลังล่โจ ให้ออกไปเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราแย่ม่านนี่ไม่ใ <enders> ช่การไล่โจรเนี่ยเราก็ต้องมีการวิธีของเราที่เราทํากันอยู่นะแล้วก็เราเนี่ยรู้ว่าโจรเนี่ยใช่อะไรเรารู้โจรใช้หนึ่งอำนาจรัฐเขามีอํอำนาจรัฐใช่ไหมอย่างที่พูดว่าปราเลยแล้วเนี่ยสองใช้อาวุธสามใช้อำนาจเงินสามอย่างนี้ที่เขาใช้ใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอำนาจรัฐอำนาจเงินกับอำนาจอาวุธเนี่ยนะเขาทําอยู่ตลอดเวลาเราถึงได้มีเจ็บตายอย่างนี้แล้วก็เงินก็ะซื้อใครได้ แต่เราไม่มีอย่างเขาสักอย่างหนึง่งเราก็ใช้อํานาจพลังบนมหาประชาชนนะแล้วก็สันติอหิงสารปราศจากอาวุธและใช้ปัญญาเนี่ยที่สู้กันนี่ใช้ปัญญาที่รวยวินดิขนาดนีนะ้มันก็เลยเลยทำให้ทักษิณที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าไหร่ก็คุณดูคนเขาพูดทักษิณก็ยอมรับว่าคนของปอปป,ปอสอหน้าตาดีๆทั้งนั้นแต่คนเขาเขาก็ยอมรับเขาคือถึงแม้ว่าเขาจะชั่วร้ายอยังไงเนี่ยแต่มันก็มีสัญชาตญาณอันหนึ่งที่ฟังแล้วก็รู้ว่าไอ้คนนี้มันมีคุณภาพเห็นไหม คนของเขานี่มันพูดเปด็นตะลังทีนี่มันโอ้โหต้องตะกูชินอตะเท่านั้นถึงจะปกครองประเทศไทยได้ปะโถพูดไม่ได้พูด,ร,ด,พดรู้บ่างหรือพูดจริงไหมเนี่ยิมมยนก็นนมีมีข่าวสารออกมาแถ้าไม่จริงก็ขออภัยด้วยนะครับความจริงตรงนี้ช่วงหน้าจะถามท่านว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนหลังจากนี้ทั้งกปทคปทกปปสกลุ่มเคลื่อนไหวพลังงานจะต้องทําอะไรต่อไปและการดําเนินการต่อไปลักษณะที่เป็นอยู่ สถานการณ์มันจะลงเอยที่จุดไหนช่วงนี้เราพักสักครู่ครับที่ประชาชนกับพลเรืเอกชัยสวรรณภาพกับการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองที่มีความเป็นไปหลังจากที่ศารลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสานภาพนายกและก็มีการพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของผอบอทบร,รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆมาถึงจุดที่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่จะต้องมีการ ดำเนินการในการที่จะโค่นระบอบทักษณิณการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนณวันนี้จะต้องดาเนินการยังไงต่อไปนะครับก่อนที่จะถามท่านมีข่าวแจ้งจากพี่น้องประชาชนได้สอบถามเข้ามากรณีอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของบ้านเมืองนะครับกับพลตรีดร,อ,รอนุชาติบุญนาคนะครับก็จะมีกิจกรรมรายการสนทนาหน้าจานข้าวกินไปคุยไปนะครับเรื่องการก่อการร้ายภาคใต้นะครับโดย พลตรีดรอนุชาติบุญนาคนะครับผู้อำนวยการสถาบาันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติในวันศุกร์ที่25เมษายน2557เวลา18นาฬิกาท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่0819127453นะครับ089 0819127453นะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับ รู้สึกจะรับจำนวนจำกัดนะครับท่านที่สนใจก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปได้ก่อนนะครับทีนี้มาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนกำลังเคลื่อนไหวแล้ววันนี้กปปสก็เน้นไปที่การขอความร่วมมือกับข้าราชการเมื่อวานก็ไปที่สย์ราชการกปทกองทัพประชาชนก็ระบอบทักษิณมีแนวทางเดียวกันไหมครับหรือว่ามีแนวทางอื่นๆที่น่าจะแนะนำหรือบอกกล่าวประชาชน โดยหลักการและพวกเราหาเลื่อกันอยู่เรื่อยแนวทางเราจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะแตกต่างกันบ้านเล็กน้อยเพราะเป้าหมายเดียวกันครับแต่ว่าบางบางบางมวลบางมวลเนี่ยเขาก็เน้นไปทางด้านทางลุกครับลุกนี่ไม่ใช่ไปทําลายค่าของเนะลุกก็คือ,อใช้กําลังออกไปข้างหน้าข้างนอกบ,บางมวลก็ตั้งทางลับส่วนผมเนี่ยที่คนมองไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยด้วยเหตุเป้าหมายเดียวกันแล้วก็วิธีเดียวกันเหตุสองสองสองสามประการประการที่หนึ่ง ตำบลที่ที่ผมตั้งอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ชวนมวลกระทรวงคือตำบลที่ผมตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์นะที่ผ่านฟ้าผ่านฟ้าลาดเินเนี่ยผมปิดกระทรวงอยู่สามกระทรวงครับกระทรวงกระทรวงเกษตรสหกรกระทรวงคมนาคมครับแลวกระทรวงท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวครับกระทรวงเหล่านี้เราได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่พวกนั้นเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็คุยกันตลอดเปลาก็วลนนี้เขาไม่มาทํางานแต่ว่าเราได้รู้แล้วว่าพวกนี้ ส่วนใหญ่เข้าใจบ้านเมืองดีเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรต่อต้านเราเลยเราอยู่นี่นะเขาเขไม่เคยไปยุ่งกับเราทั้งสามกระทรวงครับคมนาคมนี่ก็เหมือนกันเขาเรียบร้อยดีนะทั้งที่ว่ามีรัฐบาลตีในระบอบทักษิณมากปกครองอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกลับมาถึงก่อนที่จะมาพูดในเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงว่าตอนนี้เราคิดยังไงครับเวลาเนี้ยผมบอกแล้วว่าะระบอบทักษิณเนี่ยเขาไม่เคยใช้ปัญญ,ญาทํางานเราจะใช้ปัญญาตลอดเพราะเราไม่มีอาวุธเนี่ย เราก็มานั่งวิเคราะห์สถานการณ์จนถึงเดี๋ยวนี้เราเราได้คําตอบว่าหนทางที่มันจะจบเนี่ยมันมีสองหนทางเท่านั้นเลยเนี่ยไม่นับปฏิวัตินะครับเรื่องปฏิวัติไม่ว่าจะปฏิญาตฝ่ายทักษิณหรือปฏิวัติฝ่ายใครนี่ผมไม่รู้เรื่อง้วยยกไปเลยผมไม่พูดถึงเลยใครจะปฏิวัติผมไม่พูดถึงเลยผมจะพูดถึงทางที่มันเป็นไปได้นะขนาดนี้ทางหนึ่งคือกระบวนการยุติธรรมครับกระบวนการยุติธรรมที่มันก็เห็นอยู่แล้วอะไรที่เข้ามาไล่ล่าระบบทักษิณนี่เยอะไปหมดใช่ไหมครับก็ทำผิดไปเยอะแล้วเขาอย่าโทษใครนะเขาทาเขาเองเท่านั้นนะครับ ก็ทำเขาเองนั้นเพราะนั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารออยู่เพราะว่ามันดูแล้วมันนุ่มนวลที่สุดครับกรณีที่สองก็คือการขออํานาจรัดคืนให้ประชาชนครับตามมาตราสามเพราะอํานาจรัฐเป็นของประชาชนเมื่อเราไม่ไว้วางใจตามมาตราหกสิบเก้านะเราก็ชุมนุมเพื่อขับไล่ใช่ไหมครับมาตราหกเก้าเนี่ยเมื่อเราไม่ไว้วางใจรัฐบาลทํานองนั้นอนะ่ะครับเราก็มีสิทธิที่ชุมนุมเราก็ระดมนินการขับไล่เขาแต่ว่า การจะขออำนาจคืนเนี่ยโดยไม่มีกําลังทหารเนี่ยครับผมจะไม่พูดถึงทหารด้วยมาเกี่ยวนะโดยไม่มีกําลังทหารเนี่ยมามนั่นเนี่ยมันไม่ง่ายคมันง่ายแต่มันก็ทําได้ทําได้ทําได้โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญเนี่ยที่ผมได้คิดกันไปประเด็นที่หนึ่งรัฐบาลต้องต้องทำให้สังคมรับรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยหมดความชอบธรรมโดยสมบูรณ์เวลานี้ก็ผมว่าสังคมรับรู้เยอะเลยนะเหลือแต่พวกแส,ส,สดงนี่เท่านั้นนะที่ไม่ค่เข้าใจเพราะว่าเขา ก็มปีประชาสัมพันธ์หลอกลวงกันอยู่ตลอดเวลาทำให้รัฐบ,บาลหมดความชอบธรรมหมดอย่างไรนี่ผมว่าพวกเราสร้างมันเยอะแล้วจะไม่ที่บาาจะเสียเวลานอกจากจะมีเวลาประเด็นที่สองจะต้องทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องขออนุญาจคืนนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปว่าก็จะเสียหายครับประเด็นที่สามต้องเป็นไปโดยสันติต้องเป็นไปโดยสันติตน,น,ตนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องประเด็นบทความชอบธรรมก็ผ่านไปในสถานการณ์ขณะนี้ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วที่รัฐบาลชุดนี้จะชอบทำบทั้งผิดกฎหมายทั้งปฏิเสธคําสั่งศาลทั้งคุกคามชาควคมคูใช้วุฒกับมวลชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่เห็นท,ท,ที่ไม่เห็นด้วยทั้งที่เขาประชุมโูยสุจริตนะทั้งัวิธีทางรวมทั้งแยกที่ด่เด็งโอมันเยอะไปหมดนะครับ แล้วก็ทุจริตคราสชันจำนำข้าวอะไรเยอะๆนะทำลายสถาบันทำลายสถาบันบอีกโก้ขี้เกียจจะไล่มันผิดทุกเรื่องหมดเลยในความชอบธรรมนี่แทบจะหาจุดดีเอามาพูดคุยแทบไม่ได้ผมผมไม่เห็นับผมผมเรียนพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งหมดว่าในฐานะที่ผมเป็นคนที่ทํางานผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วเอาความชอบธรรมตามหลักจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็าสาะความมั่นคงของชาติที่ผมเคยมาออกมาแล้วว่าหกข้อนะว่าชาติต้องมั่นคงได้ด้วยหกประการนะคือการเมืองการสังคมการเมืองการปกครอง ข้อหนึ่งการเมืองข้อสองการสังคมข้อสามการเศรษฐกิจข้อสี่การทหารคือการปกงรันประเทศข้อห้า 5, วิศวกรรเทคโนโลยีข้อหกก็คือทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมผมไม่เห็นว่าจะทาให้อะไรแข็งแรงทุกอย่างอ่อนแอหมดใช่ไหมเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะสังคมเนี่ยคนแตกแยกนี่ก็ถือว่าปกครองไม่ดีเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลนี้มันหมดสภาพและหมดความเทบาเทมเะนั้นเราก็ต้องมาถึงกประเด็นประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีความ็นร่วมด้วยทำไมต้องเอาประชาชนส่วนใหญ่เห็นร่วมด้วยเพราะว่าบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียว แล้วล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าคนที่มีความคิดต่างกับเราจะเป็นคนศัตรูแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าระบอบศักินมีความคิดต่างกับเราเพราะระบอบศักินไม่ได้คิดต่างกับผมระบอบศักินมีความคิดที่ทําลายชาติผมถึงตองต่อสู้ครับถ้ามีความคิดที่ต่างผมจะมาเจรจานี่รู้ไม่ทำไมกำนันไม่ยอมเจรจาเพราะว่าจะไปเจรจากับคนที่ทําลายชาติให้มันจะเจรจาได้ไงมันลงกันไม่ได้ครับแต่ถ้ามีความคิดต่างกันว่าเราจะเอาชาติให้มันคงเอาพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้นะเราคุณมีวิธีนี้ผมมีวิธีนี้เอาอย่างนี้จะ พวกผมไม่เคยคิดเลยว่าผมมีความคิดต่างกับพวกเสื้อแดงครับผมมีความคิดตลอดเวลาความคิดของพวกท่านทำลายชาติท่านเผาเมืองท่านฆ่าทหารท่านท่านทำลายชาติทั้งน nah yeah, ั้นเป็นภัยคุกคามเป็นภัยคุกคามต่อคามาินผมพูดตลอดเวลาครับนะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเอ่อมาร่วมกับเราให้มากที่สุดนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ที่กำลังทำก็กำลังชวนข้าราชการข้าราชการมีข้อจำกัดมากกว่าประชาชนธรรมดาครับเวลาเนี่ย คำว่าประชาชนคุณจะเห็นได้ว่ามูลครั้งนี้มันต่างจากมูลสมัยก่อนตรงที่ว่ามูลสมัยก่อนจะมีคนทนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับเช่นว่าเสื้อแดงก็จะแยกกลุ่มนั่นแหละกลุ่มแรงงานกลุ่มเกษตรกรอะไรก็ที่มีอยู่น้อยแค่นั้นส่วนคนะของเราเนี่ยจะว่ามหาวิาลก็มหาวิไลใหหลักหลักของชาติก็มาหมดทธิการบดีมาเกือบหมดเออนะแล้วก็มหาวิาลหลักเลยนะมหาวิาลมยรุฬาธรรมศาสตร์เกษตรหลักๆม่มาหมดสิบหก จะเอ,เอาถึงเร, <le ung, S 1> รืรร่องการศึกษาก็ทุกระดับมาหมดจะอายุก็มาทุกระดับหมดนะครับในเรื่องน้จะอา,อาชีพก็มีทุกอาชีพหมดนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่ามันหลากหลายอยู่นะนะแม้แต่ข้าราชการก็มาเพียงแต่เ็าไม่ค่อยเปิดตัวแต่นี้เราอยากให้มันร่วมในลักษณะที่ว่ามาแล้วก็อาริยะขัดขืนด้วยครับใช่ไหมข้าราชการมันร่วมกว่าเราเวลาเนี้ยมีถ้าไม่ติดต่อก,กับเราก็เยอะนะแต่ว่าไม่แสดงตัวเราก็รู้เป็นพวกเรา แต่ว่ามันยังไม่เกิดผลเพราะว่าเขาร่วมในฐาน,นะประชาชนแต่ถ้าเขาร่วมในฐาน,นะข้าราชการเขาต้องอาริยะขัดขืนครับนะเขาต้องยอมรับแล้วว่าเขาต้องอรัฐบาลชุดนี้ถ้าปล่อยไปชาติเสียหายเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสามารถที่จะขัดขืนไม่ฟังคําสั่งได้ที่ไม่ชอบทำเพราะมันไม่ชอบทำแล้วตัวเองสารยังไม่ยอมรับเลยใช่ไหมเพราะนั้นผมต้องการผมต้องการอันนี้ครับเพราะนั้นเวลาเนี้ยขั้นตอนในการต่อสู้ของเรากับ ณระบอกทักษิณเนี่ยในเรื่องในเรื่องของการเรื่องบนชนนี่ผมว่าเขาไม่ได้เห็นเราเป็นเป้าหมายแล้วนอกจากว่าจะให้เราลดลดลงเขาไปสู้กับยกระดับไปสู้กับกระบวนการยุติธรรมเลยนะกับสู้กับทหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องและเราก็ไม่ต้องรู้ใช้เรายกระดับบนชนมาจนกระทั่งสามารถกดดันจนได้ถึงสุดสุดท้ายขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมาเน้นในประเด็นสุดท้ายเราคือว่าทํายังไงจะมาอยู่กันข้างเดียวกันแล้วก็ปฏิเสธ